มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนถึงตาแอนทองตอบดราม่าไม่ชวนเบลล่าเล่นละครนางเอกแล้วก็ผู้จัดคนดังแอนทองประสมชี้แจงกรณีแฟนคลับตั้งกระทู้ในเว็บดังทำไมไม่เคยร่วมงานกับนางเอกร่วมช่องอย่างเบลล่าราณีทั้งที่อยู่ช่องเดียวกันทำเอาหลายคนคิดว่าไม่ถูกกันหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้สาวเบลล่าเองออกมาตอบไปแล้วว่าเคยถูกชวนร่วมงานแต่ว่าคิวไม่ตรงกันนะคะโดยผู้จัดคนดังเปิดใจเรื่องนี้ยอมรับว่างงกับดราม่าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เคยชวนเบลล่าแล้วแต่เป็นเพราะว่าคิวไม่ว่างตรงกันซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้เพราะไม่ได้ประกาศออกสื่อว่าสนใจงงแต่ก็พอเข้าใจเพราะที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่ในวงจรการถ่ายทำเดียวกันอยากให้ระวังการปั่นข่าวพวกนี้ด้วยจริงๆแล้วหลังบ้านทั้งคู่ก็ยังมีความเอื้ออาทรต่อกันด้วยเบลล่าเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับเบลล่าส่วนตัวแต่ถ้ามีคนถามก็ตอบตามปกติเพราะถือว่าตนไม่ได้ทำผิดอะไรส่วนที่ฝั่งเบลล่าบอกว่าเตรียมฟิตร่างกายมาเจอผู้จัดสุดเนี้ยบเจ้าตัวขอแก้ข่าวว่าช่วงนี้มีลดความเข้มลงไปบ้างแล้วแต่อาจจะเพราะนักแสดงใหม่ๆที่ยังไม่เคยชินกับการทำงานที่จริงจังของตนก็เลยคิดว่าโดนดุแต่จริงๆถ้านักแสดงทำไม่ได้แบบที่หวังก็แค่เตือนหรือให้ไปเรียนเพิ่มเติมยืนยันว่าไม่ดุหรือว่าด่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากtiny.comค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ